วัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้วันพุธที่10พฤศจิกายน2563ค่ะ64ค่ะอยู่กับพี่ชูวัฒน์แล้วก็พี่แขกนะคะวันนี้พี่เก๋ไม่อยู่แล้วก็พี่ชูวัฒน์มีการสลับคิวกับอาจารย์ครับไม่สิเป็นการสลับกันอยู่แล้วใช่วันพุธก็จะมาผมสัปดาห์เว้นสัปดาห์สลับกับคุณตรงพรเพราะว่าคุณหมอเลียบไม่สามารถมาจัดรายการกับเราได้แล้วเนื่องจากไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยอ้าวสรุปจะไม่มาจัดการกับเราแล้วเหรอเข้าใจว่าวันพุธไม่น่าจะมาได้แล้วล่ะใช่เดี๋ยวจะโดนข้อหาว่ารายการ Talking Thailand ครอบงำพรรคเพื่อไทยตอนแรกก็งงว่าทำไมอยู่ดีแกไม่จัดไม่ยอมบอกก่อนจะเป็นผอ.ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ตะกี้บอกว่าปี2563สงสัยจิตของคุณพัชยาจะประวัติอยากหวนกลับไปสู่อดีตมากกว่าอยากอยู่กับปัจจุบันมันต้องเป็น2464โอ้ปีที่เรามีการศึกษาภาคบังคับใช่เป็นครั้งแรก2464ไม่เพิ่งอ่านเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เขาวินิจฉัยคดีที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี63ก็เลยแบบนึกถึงไปถึงพ.ศ.นั้นเราต้องขายของกันก่อนไหมคะกำลังจะบอกคุณผู้ชมไว้ตอนต้นก่อนใครที่รอเราดูเราคุยเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เราดูเบรก2นะคะเราจะไล่เรียงไปเรื่อยๆจากเบรกแรกนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าเราจะขายของทั้งเบรกแรกใช่ขายของวันนี้ค่ะเริ่มกันที่อะไรดีน้ำพริกแซ่บลืมแล้วกันนะคะโปรโมชั่น5แถม1ค่ะทุกวันนี้มีเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะไหมคะพี่แขกเป็นเมนูที่เกิดจากคุณผู้ชมนะคะเช่นเอาไปทำแซนด์วิชเอาไปบางคนเอาไปคลุกกับสลัดผลไม้ก็จะคล้ายๆส้มตำไงใช่ค่ะเหมือนส้มตำใส่ปลากรอบอ่ะใช่อร่อยจริงนะคะใส่พริกเผาอะไรทำนองนั้นคือถ้าอย่างนี้ก็ต้องเอาไปลองไปทำอย่างอื่นด้วยที่เป็นลักษณะยำใช่ยำได้ทุกอย่างเลยสมมติว่าทำส้มตำผลไม้ใช่ป่ะซึ่งปกติก็จะใส่กุ้งแห้งไงเราก็เปลี่ยนเป็นเอาน้ำพริกแซ่บลืมอ่ะโรยข้างบนน่ะแล้วก็คลุกกับมันก็จะเป็นรสชาติผลไม้เปรี้ยวๆหวานๆเสร็จแล้วมันก็จะกรอบๆมันๆคางกุ้งในทุกๆคำที่กินเข้าไปหนูพูดไปน้ำลายสอเลยอ่ะน้ำลายแบบแจ๊ะปากเลยอ่ะแบบอย่างนี้เลยมีความแจ๊ะปากในรายการน้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมกินกับอะไรก็อร่อยค่ะส่วนป๊อปคอร์น2รสนะคะรสทรัฟเฟิลกับรสคาราเมลอัลมอนด์ค่ะก็ยังขายดิบขายดีนะคะรสคาราเมลอัลมอนด์นี่คือแบบเค็มๆนัวๆกลมๆมากอ้อขออภัยค่ะทรัฟเฟิลเค็มๆนัวๆกลมๆมากแต่เหมือนจะต้องรออ่ะเหมือนต้องพรีออเดอร์เพราะหมดอีกแล้วทรัฟเฟิลหมดและแซมลืมยังมีแซมลืมตอนนี้ก็คือเหลืออยู่ประมาณ1,000กว่ากระปุกสำหรับล็อตนี้ก็อาจจะต้องรีบสั่งนิดนึงค่ะหมวก4สี4ลายนะคะแล้วก็เสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะ2สีสีละ2ลายค่ะเข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะคะใน shop.ycv.co.th ค่ะแล้วก็โปร1111นะคะอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็ช้อปปิ้งกันค่ะมีหลายๆสินค้าที่ลดราคาอยู่สูงสุด 30% แล้วก็วันมันเป็น11เดือน11ใช่ไหมใช่โปร1111 10-30% มีหลายอันเลยกระเป๋านี่ลด30ใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็สินค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆแขกอะพอโปร1111ก็คือกว้านคือมันใช้คำว่ากว้านซื้อยาสีฟันไปตุนไว้ของพาร์ทเนอร์เราใช่ไหมใช่ยาสีฟันดีมากค่ะshop.voicetv.co.th นะคะ02-1148-114แล้วก็ทาง LINE แอดของ Voice TV ด้วยค่ะไปกันที่ข่าวของเราวันนี้นะคะมีงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564พลเอกประยุทธ์ไปเป็นประธานเปิดงานนะคะหลังจากเปิดงานให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีที่ถูกใจภาพหัวเสือตอนแรกก็แปลกใจว่าไปงานวิทยาศาสตร์ทำไมถึงไปสนใจอะไรเกี่ยวกับหัวเสือ แล้วก็ถึงขนาดขอซื้อมาเลยนะคะพลเอกประยุทธ์ให้เหตุผลว่าที่ถูกใจภาพหัวเสือเพราะว่าเคยอยู่ร.21ทหารเสือราชินีก็มีรูปปั้นเป็นรูปเสือเป็นสัญลักษณ์ของกรมและเป็นทหารเสือราชินีนั่นคือความภาคภูมิใจในอดีตที่ผ่านมาก็เท่านี้เองเนี่ยภาพนี้ค่ะเราควรจะคิดยังไงดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นงานนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขาก็พูดถึงงานพูดถึงอนาคตพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆก็ไปย้อนอดีตที่จริงภาพนี้เป็นภาพของผลงานของฝรั่งเศสนะฮะมีขึ้นมาเพื่อจะโชว์นวัตกรรมการพิมพ์ผ้า
ที่ประหยัดน้ำตัวผลงานมันเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าตัวนวัตกรรมมันการโชว์ว่าน้ำมันประหยัดหมึกอ่ะมันเป็นยังไงในคือมันก็เป็นเทรนด์ที่จะประหยัดสิ่งแวดล้อมอะไรแล้วก็รวมทั้งคุณภาพการพิมพ์ด้วยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปพูดถึงว่าเพราะว่าไปผูกพันกับการเป็นสัญลักษณ์กับทหารเสือราชินีอะไรเงี้ยดีนะเขาไม่ทำลายนั้นน่ะปิดท้องหลังพระอันนั้นซื้อเชื่ออันนั้นก็ต้องซื้อนะถ้ามีลายปิดทองหลังพระหรือเขาพลาดนะเขาน่าจะทำพิมพ์ผ้าลายผักต้นผักชีกำลังอินเทรนด์กำลังอินเทรนด์คือเป็นอะไรหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะนายกคนนี้เนี่ยหมกมุ่นคือคุณไปเนี่ยคุณต้องไปดูมันพิมพ์ด้วยอะไรยังไงทำไมมันถึงเอามาโชว์ในงานนวัตกรรมสงสัยอะไรสอบถามแล้วมันสำคัญยังไงการพิมพ์ผ้าแบบนี้ด้วยประหยัดการประหยัดหมึกแบบนี้มันดียังไงอะไรก็ควรจะต้องทำการบ้านหน่อยไหมไปเรื่องนวัตกรรมด้วยแบบนั้นก่อนถ้าอยากจะลงท้ายว่าถูกใจเพราะอะไรเนี่ยด้วยเนี่ยคือไม่แล้วเพิ่งไปงานสิ่งแวดล้อมมาไงน่าจะสนใจว่าเทคนิคการพิมพ์ผ้าที่มันประหยัดน้ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษไหมการพิมพ์ผ้ามีความสำคัญยังไงกับอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสคือมันเป็นงานที่ฝรั่งเขาเอามาโชว์อ่ะแล้วคุณเข้าไปแบบไม่เข้าเรื่องอย่างเงี้ยฝรั่งจะภูมิใจไม่ได้ที่อุตส่าห์เอาเทคโนโลยีมาโชว์แต่ว่าในระหว่างเปิดงานก็พูดถึงเทคโนโลยีอยู่เหมือนกันนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าไทยต้องยกระดับวิทยาศาสตร์รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจที่ต้องพัฒนาตนเองเสมอเนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงและเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญวิทยาศาสตร์ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าพร้อมกันนี้เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงรัชกาลปัจจุบันทรงสนพระทัยและมีความรู้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์นำมาปรับใช้ในพระราชกรณียกิจแล้วก็พลเอกประยุทธ์เน้นย้ำให้เยาวชนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจไปด้วยนะคะแล้วก็พูดไปถึงครูนักเรียนต้องมีแรงกระตุ้นเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์เกิดจากธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกวิทยาศาสตร์นายสุวัฒน์เข้าใจไหมมันเกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลงเป็นเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยโลกหมุนรอบอะไรอะไรหมุนรอบโลกรู้เปล่าวิทยาศาสตร์อ่ะได้เรียนมาหรือเปล่าไหนชี้ซิไหนทิศเหนือพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนได้เรียนเปล่าเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกนี่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเป็นวิทยาศาสตร์ต้องรู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาลสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเรียนรู้แล้วเรียนจบมีงานทำซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้เชื่อมั่นว่าฝีมือเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดฝีมือเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก นี่รู้ยังว่าโลกกลมหรือโลกแบน ไอ้ฝีมือเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไหมรู้สึกพูดถึงมองว่าไปแข่งขันอะไรก็ได้รางวัลมาจากวิทยาศาสตร์ประเทศอื่นเขาก็ได้รางวัลกันทั้งนั้นแหละฮะคือทั้งหมดเนี้ยมีอะไรเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในข่าวที่เราอ่านบ้างคือมันก็คงจะเป็นนะแต่ว่ามันเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงนี่มันรู้กันมากี่ร้อยปีแล้วอะค่ะโลกกลมมันรู้มากี่ร้อยปีแล้วอะแล้วเบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดของวิทยาศาสตร์คือการคิดอย่างเป็นเหตุและเป็นผลและการพิสูจน์หลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ใช่พูดลอยๆแต่ทั้งหมดจะพูดลอยหมดเลยไม่มีคนบรีฟก่อนที่จะไปพูดใช่ไหมคะคงไม่มีใครเขาจะไปบีฟละมั้งมันก็ได้เท่านี้วิทยาศาสตร์เกิดจากธรรมชาติด้วยนะค่ะจากวิทยาศาสตร์เกิดจากธรรมชาติไปกันที่นวัตกรรมที่อดีตนายกนะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือเมื่อคืนนี้เขามีการพูดคุยกันของกลุ่มแคร์พี่โทนี่นั่นแหละที่เขาจะมาคุยกันวันอังคารไว้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็มีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็เข้ามาอยู่ในคลับเฮาส์ครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็มีการโชว์ใส่แว่นตานะคะแว่นตาแต่ว่าไม่ใช่แว่นตาธรรมดานะเป็นแว่น Ray-Ban Stories ที่เขาร่วมกับ Facebook ผลิตขึ้นและจำหน่ายอยู่ไม่กี่ประเทศเป็นแว่นปกตินี่แหละค่ะแต่ใส่ฟีเจอร์ถ่ายภาพวิดีโอถ่ายรูป Snapshot ฟังเพลงรับโทรศัพท์ได้คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าคือสนใจและใส่ใจแล้วก็เฝ้าศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองครับคือการโชว์แว่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือแกดเจ็ตที่มันจะมีขึ้นมาเพราะว่ารองรับลำพังแว่นที่มันอะไรอย่างเงี้ยมันมีมานานแล้วแต่ว่ากำลังพูดถึงในวาระที่เมตาเวิร์สมันเข้ามาแล้วมันจะเป็นเทรนด์ที่จะเปลี่ยนรูปแบบของออนไลน์ใหม่เนี่ย
ขาก็เลยแว่นตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์สำคัญเพราะนั้นที่คุณยิ่งรักมาพูดเนี่ยพูดในวาระที่ Metaverse มันขึ้นมาเป็นกระแสตอนนี้ใช่คุณยิ่งรักเมื่อคืนพูดในกลุ่มแคร์แล้วใช่ไหมคะก็ตอนเช้ามาโพสต์ Facebook อีกแล้วก็อธิบายแว่นนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองแล้วคุณยิ่งรักก็ยังพูดไปถึงว่าแว่นอัจฉริยะเนี่ยมีอีกหลายแบรนด์นะไม่ใช่แค่เรย์แบนยังมีหัวเว่ยร่วมกับ Gentle Monster แล้วเร็วๆนี้เสี่ยวมีก็กำลังจะออกตามมาด้วยแล้วคุณยิ่งรักใน Facebook เนี่ยมีการโชว์ภาพที่ถ่ายจากแว่นตาอันนั้นด้วยนะครับก็โชว์แว่นที่จะมาฝากคุณโอ๊กด้วยอะไรด้วยโชว์หลายแว่นเลยฮะแล้วก็แหมน่าจะมาแจกเราบ้างนะเป็นสมาร์ทกลาสเซสครับในงานวิทยาศาสตร์เขามีการพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเขาโลกกลมไงไอ้น้ำขึ้นน้ำลงวิทยาศาสตร์เกิดจากธรรมชาติเดี๋ยวก่อนแต่ว่าแขกตื่นเต้นกับแว่นนี้มากแล้วก็จริงๆแขกยังไม่มีความรู้เรื่องเมตาเวิร์สเท่าไหร่นะคะคือยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะนำเราไปสู่อะไรแต่หลังจากที่มันเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเริ่มอยู่ในสินค้าที่ทุกคนกำลังจะเข้าถึงได้โดยง่ายและถ้าเสี่ยวมี่ทำออกมาเนี่ยก็แปลว่าราคามันจะถูกลงมากๆซึ่งนั่นแปลว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่จริงหรอกเราคงไม่ใช้หรอกเราไม่เก่งไอทีเราไม่รู้เรื่องโลกใบนั้นเราขอไม่เข้าได้ไหมเมตาเวิร์สอ่ะแต่ถ้าเสี่ยวมี่อ่ะทำอีเวนต์นี้วางขายอยู่ทุกหนทุกแห่งอ่ะคุณสุวัฒน์ว่าเราอ่ะจะอดใจไหวไหมที่จะไม่เข้าไปในนั้นอ่ะค่ะจากยูนิเวิร์สไปสู่เมตาเวิร์สเนี่ยยังไงมันก็จะมีส่วนสำคัญเลยโดยเฉพาะมันมาพร้อมกับอีโคซิสเต็มของมันเช่นคุณเข้าไปเมตาเวิร์สแล้วคุณใช้เงินในนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เป็นลักษณะของคอยที่เป็นคริปโตมากขึ้นหรือเป็นโทเค็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไปทั้งยวงอ่ะแล้วมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเราสมมติว่าต่อไปเนี่ยเราใช้ไอ้บาทดิจิตอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะต้องคือมันก็จะไปผูกพันกับโลกแบบนี้มันจะค่อยๆดึงเราเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้รู้เร็วก็ศึกษาเร็วก็เท่าทันมันเร็วแล้วก็จะมีอำนาจเหนือมันหรือว่าใช้โอกาสมันในการทำมาหากินแต่เขาอาจจะแกล้งทำเป็นปลูกผักชีอ่ะแต่พวกเขาอาจจะเข้าไปลงหลักปักฐานบนโลกใบนั้นแล้วตั้งนานก็ได้นะคุณสุวัฒน์ไปแล้วแล้วก็ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังคุณผู้ชมแขกกำลังจะบอกว่าเมื่อเข้าไปสู่อีโคซิสเต็มแบบที่คุณสุวัฒน์อธิบายเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพราะนั่นแปลว่าจะมีคนแค่ 0.00001% ของประชากรไทยที่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นและแสวงหาความมั่งคั่งกำไรจากตรงนั้นแล้วก็ทิ้งคนอีก 99. จุดเท่าไหร่ไม่รู้เปอร์เซ็นต์น่ะให้อยู่กับผักชีแล้วก็เข้าเปลือกกิโลละ5บาทและก็อยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้แขกว่าน่ากลัวนะการที่เขาทำเป็นเหมือนคนโง่อ่ะไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้ว่าเทคโนโลยีหรืออีโคซิสเต็มของมนุษยชาติเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่เขากำลังจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เราได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะได้ใช้ฉวยโอกาสใช้ความได้เปรียบตรงนั้นกดขี่เราต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดก็เท่านั้นเองก็ผมเห็นด้วยนะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาฮะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาคือคุณไปดูกลุ่มทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วมากกลุ่มแบงค์เนี่ยไปปรับตัวไประดับต้นๆแล้วที่จะนำเข้าไปสู่ลิสต์ลับตัวเองแล้วก็เข้าไปสู่ดิจิตอลมากขึ้นหรือควอนตัมมากขึ้นอะไรพวกนี้เขาเตรียมตัวแล้วแม้กระทั่งบริษัทอย่าง SCB อย่างที่เรารู้ว่ากำลังจะทำยานแม่ใช่ไหมแล้วก็กระจายตัวเองไปสู่ฟินเทคหรืออะไรมากขึ้นนอกจากไฟแนนซ์ด้วยไปหลายๆเรื่องรวมทั้ง เข้าไปซื้อบิตคัพอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาปรับตัวแล้ว SCB นะไม่ต้องบอกนะซึ่งนั้นก็แปลว่าชนชั้นนำที่เป็นเรียกได้ว่า10มหาเศรษฐีดิอันดับแรก10อันดับมหาเศรษฐีของคนไทยเนี่ยเขาไป establish บนโลกใบนั้นใช่เรียบร้อยแล้วแต่มันก็อาจจะภูมิทัศน์การเมืองหรือว่าประชากรมันเปลี่ยนไปอยู่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมแล้วก็จะเข้าใจกับ Metaverse ได้ดีกว่าแล้วซื้อขายเกมซื้อขายอาวุธซื้อขายไอเทมพวกเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของเมตาเวิร์สบางคนเขาก็เรียนรู้กันไปจนข้างถึงเขียนโค้ดเคิร์ดอะไรได้แล้วเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีสกิลเรื่องนี้ดีกว่าเพียงแต่ท้ายที่สุดอ่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุนเหล่านี้ใครแข็งแกร่งกว่าก็จะเขาเรียกว่ามันนิปุเลตตลาดได้อีกใช่
จริงๆมันก็จะมีแค่น้อยไม่เยอะหรอกต่อให้เยาวชนเรามีโอกาสหรือสกิลของคนรุ่นใหม่มันได้เปรียบแต่มันก็ไม่เยอะหรอกโอกาสมันน้อยมันก็จะเหมือนพวกเหรียญทองโอลิมปิกอ่ะมีไม่กี่คนที่โดดเด่นหรือก้าวเข้าไปสู่โลกนี้แล้วก็ฉวยโอกาสถ้าไม่มีฉวยประโยชน์ใช่เขาใช้คำว่าถ้าไม่มี good governance อ่ะไม่มีรัฐที่มีธรรมาภิบาลจริงๆอะค่ะโลกแบบนี้มันจะคือคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะจะถูก1ถูกทอดทิ้ง2ไม่ได้รับการปกป้องดีพอในอีโคซิสเต็มอันใหม่นี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงนะเพราะฉะนั้นการเปิดเวทีคลับเฮาส์ของคุณทักษิณที่พยายามจะพูดเรื่องใหม่ๆเนี่ยโอเคคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเจอเข้าไป 2-3 ครั้งเนี่ยนะเจอคริปโตเข้าไปเจอเมตาเวิร์สเจอซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปหมื่นละแต่ว่ามันเห็นเลยว่าโลกใหม่มันไปเร็วมากผมว่าเปิดแค่เปิดประตูเนี่ยมันก็ทำให้อย่างน้อยชาวบ้านเขารู้ว่าอ้าวรัฐบาลนี้มันไม่เคยพูดเลยว่าเมตาเวิร์สไม่เคยว่าจะเมตตามหานิยมอะไรอย่างนี้เปล่าวะอะไรเงี้ยอย่างน้อยทำให้เปิดประตูให้คนรู้ว่าเราอย่าอยู่ในกบไอในกะลาใบนี้ที่รัฐบาลพยายามสร้างแต่มีองค์แต่ว่าบางมีองค์กรหนึ่งซึ่งอันนี้แขกขอพูดถึงด้วยความชื่นชมนะคะคือละเรื่องความเชื่อไว้เป็นเรื่องรสนิยมวัดพระธรรมกายอ่ะเริ่มใช้เป็น virtual reality ในการเข้าไปเขาเรียกว่าทำเขาเรียกปฏิบัติอ่ะในแบบที่เขาทำกันน่ะเริ่มใช้ทำผ่านแว่น AR ทำคือเป็นคือล้ำมากอ่ะคุณผู้ชมคือในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยต้องขอแสดงความนับถือจริงว่าในแง่ของ IT ธรรมกายไปไกลมากเขาเริ่มดาวเทียมก่อนเลยสัญญาณสื่อดาวเทียมเนี่ยขณะที่เรายังมังงมาหลายงาหลายอยู่กับช่องทีวีอยู่แค่6ช่องเนี่ยนะเขาสร้างดาวเทียมแล้วมีทีวีดาวเทียมเป็นเจ้าแรกๆเลยธรรมกายเนี่ยแล้วสถาปัตยกรรมทุกอย่างก็ล้ำแล้วก็ซัพพอร์ตกับการที่ทำ virtual reality กับการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติธรรมแบบเขาอ่ะแล้วจริงๆโดยปรัชญาของธรรมกายมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เขากะเอาพุทธศาสนาไปสู่โลกไปให้ทันโลกขณะที่รัฐบาลคำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยยังแทบจะไม่ได้ยินจากรัฐมนตรีคนไหนแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีที่ควรจะพูดถึงเลยนะคะอย่างที่พี่แขกบอกเรื่องสินค้าเกษตรผักชงผักชีที่เขาพยายามบอกว่าจะให้ทหารปลูกหรือว่าเมื่อวานมีข่าวว่ากรมราชทัณฑ์จะให้นักโทษปลูกเลยนะคะ อดีตนายกยิ่งลักษณ์มีการพูดถึงเรื่องนี้ในคลับเฮาส์ที่คุยกับคุณโทนี่แล้วก็คุยกับผู้ร่วมรายการร่วมสนทนากันหลายคนนะคะตอนหนึ่งเนี่ยผู้ร่วมสนทนาถามถึงกรณีผักชีคุณโทนี่บอกว่าเรื่องสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกเขาไม่สามารถทำให้ราคาขึ้นได้เพราะสินค้าราคาดีก็ทำให้สินค้าราคาตกสมมุติว่าเป็นจริงอย่างที่พูดการปลูกผักชีในค่ายทหารเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าใช้ที่ดินหลวงน้ำไฟหลวงใช้พลทหารมาปลูกขายแข่งกับชาวบ้านตาดำๆหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินสินค้ามันขึ้นเพราะขึ้นราคาเพราะน้ำท่วมทั้งที่ปลูกมันน้อยออกสู่ตลาดน้อยเป็นอุปสงค์อุปทานและพวกนี้เป็นพืชที่ขึ้นเร็วมันก็ปรับตัวเองไม่ต้องเอาค่ายทหารมาทำหรอกค่ายทหารค่อนข้างมีที่เยอะไปควรจะแบ่งให้ชาวบ้านทำกินคือกรณีผักชีแพงเราควรดีใจถ้าเกษตรกรขายผักชีได้ราคานั้นสูงว่าเราซื้อผักชีในตลาดโลละ500แล้วเกษตรกรขายได้ประมาณ300แล้วบวก200ค่าโลจิสติกอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทำไม่ใช่ไปทำให้ราคาผักชีมันถูกลงสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือต้องทำให้คนไทยรวยขึ้นโดยทั่วถึงแล้วเราก็จะซื้อผักชีกิโลละ500แบบไม่สะดุ้งสะเทือนนึกออกปะเกษตรกรเนี่ยเขาต้องแฮปปี้มากถ้าอีกหน่อยเขาปลูกผักชีแล้วขายได้กิโลละ300 400อ่ะอีกหน่อยอ่ะชาวนาไทยควรจะขายข้าวได้กิโลละ200นั่นแปลว่าโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดอ่ะไม่ใช่เฮ้ยผักแพงประชาชนบ่นมะนาวแพงคนบ่นไปทำไงให้มะนาวถูกลงไปทำไงให้ผักชีถูกลงสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดอันดับแรกทำไงให้คนรวยขึ้นนี่ตอนนี้เกษตรกรเริ่มจะเป็นคนกลุ่มแรกที่รวยขึ้นเรื่อยๆจากราคาสินค้าเกษตรที่มันแพงสมมุติว่าเกษตรกรได้เงินนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นโจทย์แรกนะคุณสุวัฒน์ถ้าผักชีแพงอ่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดว่าถ้าผักชีโลละ500ในตลาดอ่ะเกษตรกรผู้ปลูกอ่ะได้กี่บาทแล้วทำยังไงถ้าสมมติว่าเขาได้แค่100บาททำไงให้เขาได้400ละอันนี้โจทย์ที่1โจทย์ที่2คือทำยังไงจะให้ประชาชนน่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ราคาผักชีไม่ต้องถูกลงคือไม่เข้าใจคือก็ไม่รู้ว่าคือมันต้องฟังด้วยว่าเวลามีคนบ่นว่าผักชีแพงเนี่ยใครบ่นเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์มันคือเกษตรกรค่ะ
ถูกไหมแต่ประเด็นคือที่เขาบ่นเนี่ยเกษตรกรก็อาจจะขายผักชีได้แค่50แต่ไปอยู่ที่ตลาด500ไงคือมันซับซ้อนมากไปกว่าพอของแพงก็เลยทำให้มันถูกนี่ก็แปลว่าชาวนาไทยเนี่ยนะภายใต้วิธีคิดแบบนี้นะชาวนาไทยไม่มีวันลืมตาไม่มีวันลืมตาเปล่าถูกมะนาวแพงเราควรจะแฮปปี้นึกออกปะก็เกษตรกรที่ปลูกมะนาวเขาจะได้ขายได้เงินเยอะมันก็เป็นประชากรของคุณนะเป็นประชาชนของคุณเหมือนกันนั่นแหละแล้วเรื่องข้าวคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าระยะยาวหาข้าวพันธุ์ดีหาตลาดคุณภาพขายข้าวคุณภาพก็จะดีระยะสั้นก็ทำให้ข้าวขายได้ราคาดีที่สุดแต่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่ายังไม่เห็นรัฐบาลทำตรงนี้ทีนี้ก็เลยไปเจอในส่วนของพลเอกประยุทธ์เมื่อปี59วันที่7พฤศจิกายนปี59พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกและหัวหน้าคสช.ด้วยนะคะณขณะนั้นมีการพูดเอาไว้หลังประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวยืนยันในตอนนั้นว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งชาวนาและเกษตรกรทุกประเภทและรับฟังทุกคนแล้วก็มีการพูดถึงการแก้ปัญหาทั้งระบบของราคาข้าวตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางรับรองภายใน5ปีชาวนาชาวไร่จะรวยขึ้นขอให้ย้อนไปฟังเมื่อปี59กันหน่อยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์พูดเอาไว้ว่าอย่างไรขอให้คุณรัฐบาลนะครับผมจะไม่เป็นตรงโต้ตอบกับใครนะใครจะทำอะไรก็ทำถ้าทำดีตั้งใจดีบริสุทธิ์ก็เป็นกุศลแล้วก็แค่นั้นเองรัฐบาลก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปทำอะไรให้ใครเสียหายอยู่แล้วนะเรื่องไทยล่ะที่มีเหตุการณ์นี้โน้ตเกิดขึ้นกับผมพอได้แล้วนะผมจะไม่ตอบโต้อะไรที่เฉยรัฐบาลให้สังคมกับประชาชนดูเองนะทำดีก็โอเคของคุณควรจะไปทำดีก็ได้ดีโอเคนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับไอ้เรื่องอื่นกำลังแก้ดูนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้าเกิดตามมาเลยกันเดี๋ยวข้าวโพดข้าวมีข้าวโพดในประเทศข้าวโพดน้ำข้าวพันข้าวโพดไว้มาก็เตรียมกำลังเตรียมอยู่นะยังไม่ต้องเรียกร้องอะไรขนาดนี้หรอกนะตอนนี้เขากำลังแก้อยู่แต่มันแก้สิ่งที่มันเกิดมา20ปี30ปีมันแก้ได้ภายในวันเดียวใช่ไหมไม่ได้หรอกครับมันต้องแก้ระบบทั้งระบบทั้งต้นทางกลางทางปลายทางถ้าแก้ที่ได้ผมรับรองไม่เกิน5ปีชาวนาจะทำไร่รวยขึ้นเยอะแยะนะราคาข้าวไม่ตกเพราะราคาข้าวต้นทุนข้าวมันสูงผลิตไร่ละ7,000ขายได้9,000เนี่ยมันจะไหวไหมล่ะในขณะที่ต่างประเทศผลิต4,000-3,000น้ำมันใช้น้อยกว่าเรา1ข้าวของเราใช้3ข้าวใช้1ข้าว6ข้าวต่อไร่มันต่างกันไหมล่ะปี59นะคะย้ำจะทำให้เกษตรกรรวยภายใน5ปี1 2 3 4 5เอ้า5ปีพอดีค่ะก็รวยไหมล่ะข้าวต่ำสุดมั้งในรอบตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์อ่ะค่ะรอบ10ปีเลยมั้งราคาข้าวต่ำสุดแล้วประกันรายได้ก็ช่วยได้ไม่ทั่วถึงช่วยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจริงๆก็แค่มีลักษณะของการประทังแค่อยู่ๆไปไม่ให้อดตายก็บอกว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมา20ปี30ปีเรื่องแบบนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาที่ค้างคาในประเทศมา30ปีภายใน 4-5 วันได้ยังไงก็ขอเวลาสัก5ปีก็แล้วกันนะขอเวลา5ปี5ปีได้ผลขนาดนี้อีก10ปีไม่รู้จะเป็นผลขนาดไหนค่ะอีก10ปีเหลือ3บาทมีความคิดเห็นจากพรรคแนวทางใหม่นะคะคุณทวเดชพาจิตพิรมค่ะหัวหน้าพรรคแนวทางใหม่บอกว่านโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะนำมาแก้ปัญหานี้คือโครงการประกันราคาข้าวแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยยังมีอุปสรรคสำคัญรออยู่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ที่สะสมหนี้สินต่อสถาบันการเงินจ่อแตะเพดานร้อยละ30ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งหมายความว่างบประมาณอีก 76,000 ล้านบาทจากกรอบทั้งหมดที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมา 89,000 ล้านบาทจะไม่สามารถให้ทกสในโครงการประกันราคาไปก่อนได้เหมือนที่ผ่านมาหากไม่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายเพดานหนี้สถาบันการเงินเพื่อให้ไม่ผิดกฎหมายตามกรอบวินัยการคลังเข้าใจว่านี่จะหมายถึงเงินรัฐบาลใช่ไหมไอ้เพดานหนี้ที่มันจะเต็มวงเงินอันนี้มาจากว่าเราใช้กันไปเยอะในช่วงโควิดแล้วทำไม priority แรกที่จะตัดหรือ priority แรกที่จะมีปัญหากลายเป็นเงินอุดหนุนกับสินค้าเกษตรล่ะทำไมไม่เป็น priority แรกคือระบบราชการที่มันกินเงินเดือนไปตั้งเยอะเงินเดือนจ่ายค่าเงินเดือนไปหรือว่ากองทัพที่ไม่มีภารกิจสำคัญที่สอดคล้องกับโลกทำไมยังต้องซื้ออาวุธอยู่ทำไมไม่ลดจำนวนทหารลงอะไรอย่างเงี้ยการ early retire ข้าราชการที่ทำไมไม่เป็นลำดับแรกที่จะตัด
ไม่เข้าใจจำได้ไหมว่าเราเคยมีโครงการ Early Retire เยอะมากใช่ไหมคะใช่เพื่อลดเขาเรียกว่าลดจำนวนบุคลากรแล้วก็ยอมจ่ายชดเชยยอมจ่ายเงินแฟกเกษียณไปเยอะๆทีเดียวอ่ะเขาเรียกว่าคัตลอสไปเลยเนอะครับเพื่อทำให้ระบบราชการมันผอมลงแล้วจะได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนแต่ว่ามาในยุค7ปีที่ผ่านมานี่แหละมีการเพิ่มกันเยอะแอบเพิ่มกันเยอะเพิ่มกันด้วยข้อยกเว้นต่างๆมาเจอโควิดอีกก็เพิ่มเข้าไปอีกขอถ่ายใจแต่คุณอาคมนะคะรัฐมนตรีคลังยืนยันว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังสามารถบริหารจัดการแหล่งเงินเพื่อนำไปใช้ในโครงการประกันรายได้กับชาวนาได้นะคะแม้ว่าขณะนี้จะมีข้อจำกัดเรื่องการกู้เงินที่ติดกรอบการกู้เงินตามพรบ.วินัยการเงินการคลังที่ใกล้ชนเพดานที่ 30% ของวงเงินงบประมาณคุณอาคมบอกว่าจะขยายกรอบหรือไม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะต้องดูไปก่อนเช่นโครงการที่อนุมัติไปในปีเพาะปลูก 63/64 ขณะนั้นราคาดีการชดเชยน้อยวงเงินที่ขอไปอาจไม่ใช้เมื่อปิดโครงการก็ต้องส่งเงินมาคืนและอนาคตหากสถานการณ์ราคาข้าวดีขึ้นช่องว่างการชดเชยส่วนต่างราคาก็จะลดลงไปตอนนี้ยังตอบไม่ได้สรุปแล้วแขกยังหาสาระจากคำอธิบายของคุณอาคมไม่ได้เลยคือนอกจากแบบจะอธิบายอย่างหยาบๆนะคะว่าเอ้าก็มันติดเรื่องกรอบกฎหมายอะค่ะไม่ได้พูดเรื่อง priority ของการใช้เงินแต่ไปพูดเรื่องโอ้โหกฎหมายเราค้ำเพดานไว้แค่ 30% ดังนั้นเดี๋ยวเราไปแก้กฎหมายดีกว่าเอาเลือก 40% ก็จริงๆมันก็เป็นปัญหาเรื่อง priority แหละทำไมเงินที่ไปถึงเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และเป็นฐานหลักของรายได้ของเขาเนี่ยจึงเป็นช้อยให้เขาตัดหรือเป็นช้อยที่จะบอกว่าเงินอาจจะไปไม่ถึงได้แล้วทั้งหมดนี้นะคุณสุวัฒน์นี่ไม่ใช่การช่วยเหลือเกษตรกรนะคะอันเนี้ยก็จะไปเขาเรียกว่าทะลวงท่อสิ่งที่คุณเรียกว่าความสามารถในการบริโภคภายในประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคของการขยายตัวของ GDP ซึ่งคุณกำลังลุ้นกันอยู่ภายในสิ้นปีนี้ GDP จะโตขึ้นเท่าไหร่แล้วคุณก็พูดว่าสาเหตุของการชะงักงานของเศรษฐกิจส่วนหนึ่งมาจาก 1. ขาดการลงทุนของภาครัฐ 2. ความสามารถในการบริโภคภายในลดต่ำลงเนื่องจากปัญหาโควิดคนตกงานคนขาดรายได้คนลดลงคนรู้สึกไม่มั่นคงหนี้ครัวเรือนสูงเพียงแค่คุณน่ะเอาเงินไปทะลวงท่ออันนี้ด้วยการโปะไปที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งลึกๆแล้วเราไม่ได้เห็นด้วยเรารู้สึกว่าเรานิยมนโยบายจำนำข้าวมากกว่านี่นะแต่ anyway เมื่อมันไม่มีจำนำข้าวมันมีโครงการประกันรายได้คุณฟาดเม็ดเงินไปตรงนี้สัก 200,000 ล้านน่ะทำให้เกษตรกรน่ะขายข้าวได้เกวียนละ 10,000 บาท 9,000 บาทหรือ 8,000 บาทในกรณีที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิอ่ะเม็ดเงินมันจะไปกระจายอยู่ในมือของเกษตรกรอีกมหาศาลและนั่นก็แปลว่าเงินมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในระบบซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงซื้อรถซื้อซ่อมบ้านทำส้วมซื้อข้าวซื้อชุดนักเรียนให้ลูกนึกออกวะบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นบริโภคสิ่งบันเทิงมากขึ้นหรืออะไรมันเงินมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในตลาดแล้วมันก็จะกลับมาเป็น GDP ที่คุณใฝ่ฝันหาทำไมคิดไม่ได้เขาคิดได้เขาถึงมีโครงการคนละครึ่งมีช็อปดีมีคืนแต่ทั้งหมดมันเป็นตอบสนองกับคนชั้นกลางหมดเลยค่ะโครงการต่างๆที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะมันคือการหว่านเงินเหมือนกันแต่แทนที่คุณจะไปหว่านให้กับชาวนาคุณมาหว่านให้คนชั้นกลางซึ่งเขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอันจะซื้อมีอันจะไปเพิ่มกำลังซื้อภายในได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นมายาคติที่ผิดเคล็ดลับความสำเร็จที่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยประสบความสำเร็จว่ายุคไหนมาบริหารก็เศรษฐกิจดีเนี่ยมันมาจากกระตุ้นในชนบทเพราะว่าคุณภาพชีวิตเขาสู้คนในเมืองไม่ได้เขาจึงใช้หมดเมื่อมีเงินมันจึงเกิด multiple effect แบบมหาศาลและนี่คือปัจจัยความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยแต่รัฐบาลเนี่ยมองไม่เห็นยังเลือกที่จะกระตุ้นในเมืองเขาคือมันเป็นระดับสัญชาตญาณน่ะนึกออกไหมเป็นการบริหารงานในระดับสัญชาตญาณระดับน้ำขึ้นน้ำลงระดับน้ำขึ้นน้ำลง คนในเมืองมันมีเงินน่ะคุณกระตุ้นตรงนี้มันถึงจะได้กำลังซื้อ ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ค่ะ
ค่ะยังมีความเห็นของรัฐมนตรีช่วยคลังเดี๋ยวเราจะยกไปเบรกหน้าเพราะว่าคุณสันติไปมีประเด็นกับพรรคประชาธิปัตย์มีการเหน็บแนมกันเล็กน้อยแล้วก็ตอบโต้กันนะคะรวมไปถึงช่วงหน้าค่ะคุยกันเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอนนท์รุ้งไหมชุมนุมล้มการปกครองแจงใช้เวลาพิจารณาเป็นปีแล้วก็รอบคอบในการหาพยานหลักฐานให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกร้องแล้วค่ะVoice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% เวกอัพเบรนด์และโอเวอร์วิวเบรนด์สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th